บอสเยอะนะครับแล้วก็วุ้นเส้นครับผมวันนี้มากับคู่หูของพวกเรานะครับจริงๆมี3ตัวแต่ว่าขอออกหน้าแค่2ตัวนะครับนี่คือเจ้าลีออนนะครับกับเจ้าซีโร่ครับผมซีโร่ค่ะแมวประจำบ้านครับทั้ง3ตัวนี้เป็นแมวจรเป็นแมวจรหมดเลยค่ะที่รับมาเลี้ยงครับผมตัวนี้นะครับพี่ใหญ่ในบ้านเจ้าลีออนเนี่ยเราสองคนเกิดวันเดียวกันแล้วก็ทำบุญวันเกิดที่บ้านนี้พร้อมกันก็เลยได้เลิกงามยามดีว่าอยากรับแมวมาเลี้ยงครับปรากฏว่าญาติของวุ้นเขาประกาศว่ามีแมวต้องการหาบ้านนี่เป็นตัวแรกที่เราไปรับมานะครับก็แมวตัวนี้ชื่อซีโร่นะคะก็จริงๆเขาเป็นแมวจอดเหมือนกันก็คือแมวสลิดอ่ะเป็นแมวที่วุ้นชอบที่สุดเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถูกจริตกับสีนี้ก็เลยตั้งใจเลือกว่าแบบอ่ะตัวที่3ก็เป็นซีโร่ละกันอะไรเงี้ยตัวแสบนี่เข้ามาเป็นน้องเล็กของบ้านครับดารีเป็นลูกสาวในบ้านนะครับตัวละครลับนะฮะตัวนี้เนี่ยคนอยากเห็นมากแต่ว่าด้วยประวัติเขาที่ไปรับมาเนี่ยเขาเคยถูกไล่ตีตอนเด็กครับเขาจะติดนิสัยโรคที่กลัวตลอดเวลาครับสิ่งเดียวในโลกนี้ที่เขารับได้ก็คือเจ้าเนี่ยครับนี่ชนะใจได้ใส่ของลีออนนะคะหน้าตาว่างเปล่าเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นที่รักของแมวมากเขาจะดูแลน้องๆดีแล้วก็เขาก็ใจดีไม่เคยคำรามอะไรเลยแต่ว่าชอบทำของพังครับ ชอบทำอะไรที่มันร้ายแรงโดยที่แบบหน้ายังนิ่งๆอยู่เลยก็นิสัยของซีโร่นะคะก็คือก็จะแสบซ่าสมชื่อแล้วก็เขาว่าเหมือนหมามากก็คือเป็นแมวที่เราสามารถโยนของแล้วเขาก็จะเล่นก็คือไปคาบกลับมาได้แล้วเขาก็จะชอบคนมากกว่าแมวด้วยกันเลยเงี้ยเป็นแมวนิสัยหมาถ้าวิธีการที่แสบสุดก็คงเป็นซีโร่อะค่ะช่วงแรกๆเราก็ให้เขานอนกับเราก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าคือแมวเราต้องค่อยๆให้เขารู้จักกันใช่ไหมคะก็พอเราคิดว่าเขารู้จักกันแล้วล่ะเราก็ปล่อยเขามาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีวันหนึ่งก็คือเดินลงมาจากบ้านปกติอะค่ะเขาก็ไม่มารับก็เลยเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยสรุปแบบนอนร้องอยู่ไกลๆแบบเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเอาไปตรวจก็ขาหักซะแล้ว4เดือนเองอะไรอย่างเงี้ยกลับมาบ้านใส่เฟิร์สก็วิ่งปลอเหมือนเดิมเขาจะชอบให้เล่นตัวนี้ครับเนี่ยนี่เป็นของโปรดเขานี่เพื่อนเขาเนี่ยเขาจะชอบข้ามาให้เราโยนแล้วเขาก็ไปเก็บเรามาให้เราโยนอยู่เงี้ยถ้าผมนั่งดูทีวีอยู่เงี้ยทั้งวันอ่ะชอบเล่นเหมือนหมาเนี่ยแบบนี้ครับน่าจะเป็นเจ้าเนี่ยเนาะเป็นแมวตัวแรกอ่ะมันเป็นแมวตัวแรกในชีวิตของเราทั้งคู่ด้วยอะค่ะด้วยความที่ไม่เคยรับแมวจรมาก่อนอะไรเงี้ยก็ถือได้ว่าเราเรียนรู้อะไรหลายอย่างก็จากเขาอะไรเงี้ยจากลีออนอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเขามาตัวแรกแล้วเขาอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ด้วยความเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงครับการที่ปล่อยเขาอยู่คนเดียวเขาจะอยู่ได้ไหม ต้องไว้ในห้องไหนแล้วก็ให้อาหารกี่ครั้งเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้เราไม่รู้เลยก็ศึกษาจากเจ้าคนนี้จนมันผูกพันนะครับเวลาเราไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยจะเป็นห่วงเขาที่สุดในตอนนั้นก่อนที่เขาจะมีเพื่อนนะครับจริงๆรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเคยเลี้ยงหมามาก่อนแต่รู้สึกว่าถ้าเราเลี้ยงแมวเราพอพาเขาเข้าอยู่ในระบบได้แล้วอ่ะทุกอย่างมันง่ายมากๆเพราะว่าแมวเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่บ้านชอบอยู่ในมุมเงียบๆของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะสามารถทิ้งเขาไว้ได้โดยที่ไม่เขาก็ไม่ได้ต้องการเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือเราก็จะต้องเล่นกับเขาบ้างก็คือตอนเช้าอย่างเงี้ยเราก็อุ้นเองก็คือจะลงมาให้ข้าวเก็บอึเก็บฉี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเราก็เล่นกับเขาแป๊บนึงหลังจากนั้นเขาก็จะไปชมนกชมไม้นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆ3ตัวกำลังโอเคนะกับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็สามารถดูแลเขาได้ทั่วถึงที่สุดค่ะช่วงกลางวันถ้าเราออกไปทำงานก็ปล่อยให้เขาอยู่กันไปได้แล้วตอนเย็นกลับมาเราจะไปอยู่ด้วยกันที่ห้องนอนเสมอเขาก็จะมารู้เวลาเขามาเคาะมาเรียกแล้วก็เล่นกันตอนนั้นก่อนนอนพอเราจะนอนแล้วก็เขาออกมาอะไรเงี้ยครับไปเจอในทีตอนเช้าก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเวลาครับแต่ว่าถ้าผมว่างเมื่อไหร่ผมก็จะแบบเข้าไปขย้ำเขาตลอดเวลาเขาโดนผมแกล้งตลอดอยู่แล้วโดนด้วยความหมั่นเคี้ยวอะไรเงี้ยโดนตลอดคือวุ้นจะเลี้ยงแมวเหมือนแบบอ่ะเขาอยากทำอะไรเราปล่อยอะไรเงี้ยแต่โบจะเป็นสายแบบว่าจะต้องแบบถ้าฉันต้องการความรักจากแมวตอนนี้ก็ต้องตอนนี้อะไรเงี้ยมันน่ารักเลยชอบแกล้งมันทำให้เขาก็เป็นแมวที่ flexible นะคือเขาก็จะเป็นคนที่ง่ายๆมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีความผูกพันมากๆไม่เคยปล่อยให้บ้านรู้สึกไม่กลับบ้านไม่ได้รู้สึกว่าต
้องกลับมาหาเขาเป็นห่วงเขาแน่นอนละก็คือไปข้างนอกจากที่ไม่เคยแวะร้านอาหารสัตว์หรือว่าแบบไม่สนใจเพ็ทแฟร์อะไรก็ต่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไปหมดทุกอย่างแล้วก็เป็นเซียนนี่ก็จะเป็นเซียนอุปกรณ์แล้วก็อาหารสัตว์เราจะคอยดูตลอดว่ารุ่นนี้แมวเราชอบกินรุ่นนี้แมวเราไม่ชอบอะไรเงี้ยเราจะแบบหาให้เขามาตลอดไม่อยากให้เขาเบื่ออะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างสมัยก่อนตอนที่วุ้นยังทำงานโบ๊ทก็ทำงานมันก็จะมีวันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยสามตัวมันเป็นภาระไปหรือเปล่าบางทีแบบบางทีเขาก็มีอ้วกแมวบ้างบางทีก็ทรายแมวกระจายบ้างอะไรเงี้ยแต่ในช่วงเวลาโควิดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเราโชคดีมากเลยที่มีเขาทั้ง3ตัวอยู่ในบ้านอ่ะมันทำให้ทุกวันที่ตอนนั้นที่อยู่บ้านเฉยๆไม่เบื่อเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาอะไรเงี้ยกับทุกโอกาสที่ตอนนั้นเราได้รับเขามาจากบ้านนิ่งๆที่แบบอยู่แล้วแบบบางทีอยู่ไปนานๆมันจะเบื่อไงมีเจ้าพวกนี้มาขับเคลื่อนตลอดแล้วมันสนุกดีครับบายบายเอ้ยฮ่าฮ่าบ่นบ่นบ่นขี้บ่นขี้บ่นก็ฝากถึงคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ซื้อมาหรือว่ารับมาไม่ว่าจะเกิดยังไงขึ้นมันมีสตอรี่ที่ผูกพันระหว่างเรากับเขาอยู่แล้วฮะอยากให้ใส่ใจตรงจุดนั้นมากที่สุดมันมีปัญหาแมวจรเกิดขึ้นเยอะมากในปัจจุบันนะคะมันก็มีทั้งอาจจะเลี้ยงแล้วไม่รู้วิธีแต่ว่าจริงๆอย่างที่สุดอย่างง่ายที่สุดก็คืออยากให้ทุกคนที่เลี้ยงแมวก็คือทำหมันแมวไว้นะคะมันจะช่วยสามารถป้องกันโรคต่างๆได้แล้วก็จะสามารถป้องกันให้ไม่มีปัญหาแมวจรมากขึ้นนะคะก็อย่างน้อยก็นิดนึงถ้าทำหมันได้ยิ่งถ้าเป็นแมวตัวผู้ง่ายมากๆเลยค่ะก็ฝากวงผมนะครับวง The Years นะครับตอนนี้ก็มีทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ปกตินะครับแล้วก็จะมีผลงานใหม่น่าจะเร็วๆนี้นะฮะก็เข้าไปติดตามตารางทัวร์แล้วก็เพลงทั้งหลายได้ใน Facebook นะครับ facebook.com/theyear2 ครั้งนะครับแล้วก็มีเพจที่ทางวุ้นเส้นทำนะครับเพจเกี่ยวกับแมวแล้วก็มีเจ้าพวกนี้อยู่ในเพจด้วยนะครับตอนนี้มีเพื่อนของวุ้นคนหนึ่งที่เป็นนักดนตรีอีกท่านหนึ่งที่เป็นนักแต่งเพลงด้วยอย่างเงี้ยเขาทำเพลงให้กับเพจของวุ้นที่ทำนะครับชื่อว่าเพจเมาแมวนะครับแล้วก็มีเจ้าพวกนี้อยู่ในเพจแล้วก็เลยทำเพลงนี้ออกมาเปิดเพจไปฟังแล้วก็ลองกดดูนะครับเพจเมาแมวครับติดตามได้ที่เพจเมาแมวนะครับฝากด้วยครับมี MV ด้วยThank you.